ันนี้นะครับผมมีพระอริยะหนึ่งรูปนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าท่านเป็นสุดยอดของสายกรรมฐานอีกท่านหนึ่งครับเป็นวิชาธรรมกายนั่นคือหลวงพ่อสดวัดปากน้ำเขาเรียกว่าพระผงของขวัญ นะครับวันนี้เป็นใครไปไม่ได้นะครับที่จะมาแนะนำนะครับนั่นคือพี่เล็กอโศกนะครับผู้มีความชำนาญเกี่ยวกับพระเครื่องพระผงของขวัญของหลวงพ่อสดวัดปากน้ำพร้อมแล้วไปดูกันครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมภูวนัทน้อยประเทศหรือในวงการพระชื่อเล็กอโศกนะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกกล่าวท่านผู้ชมเรื่องพระองค์ของขวัญวัดปากน้ำภาษีเจริญนะครับของหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญพระมงคลเทพมุนีทางประวัติการสร้างวัตถุมงคลของหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญก็มีอยู่ว่าคือหลวงพ่อท่านดำริว่าอยากจะสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมนะครับขึ้นที่วัดปากน้ำแต่ว่าต้องใช้ทุนในการสร้างเนี่ยมากพอสมควรนะครับหลวงพ่อก็เลย อยากจะสร้างพระของขวัญเพื่อให้ญาติโยมมีส่วนร่วมในการทำบุญสร้างศาลาปริยัติธรรมในครั้งนั้นท่านสร้างไปแล้วก็จำหน่ายไปด้วยก็มีญาติโยมเนี่ยเริ่มนำเช่าบูชาไปห้อยเล่นน้ำบ้างอาบน้ำบ้างพระของหลวงพ่อเนี่ยแรกๆสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยโดนน้ำจะไม่ได้นะครับพอโดนน้ำเนี่ยก็จะละลายหายไปลูกศิษย์ก็มาบอกหลวงพ่อว่าหลวงพ่อพระของหลวงพ่อเนี่ยโดนน้ำไม่ได้นะครับแล้วก็ละลายหายไปหลวงพ่อท่านก็รู้ว่าพระรุ่นแรกที่สร้างมาเนี่ยถูกน้ำไม่ได้ท่านก็เริ่มแก้ไขเนื้อนะครับเริ่มแก้ไขเนื้อโดยการผสมปูนขาวลงไปนะครับปูนเปลือกหอยอะไรเนี่ยลงไปบ้างเพื่อให้เนื้อแข็งขึ้นจากนั้นแล้วก็นำไปเคลือบเพื่อกันน้ำนะครับอันนี้คือเป็นรุ่น2แล้วรุ่นแรกเนี่ยครั้งแรกเดิมทีเลยจะไม่เคลือบเอาพิมพ์ตื้นก่อนแล้วกันครับได้เรียงพิมพ์ง่ายๆนะฮะอันนี้เป็นผ้าผงของขวัญวัดปากน้ำภาษีเจริญนะครับรุ่นแรกรุ่น1ที่ไม่เคลือบที่สร้างครั้งแรกในปีพ.ศ.2493แบบไม่เคลือบเป็นพิมพ์ที่3นะครับรุ่นแรกพิมพ์3จะเห็นว่าเนื้อขาวอมเหลืองนะครับผงรุ่นนี้จะค่อนข้างฟูพระจะดูใหญ่เนื่องจากว่าเป็นพระยุคแรกพระยุคแรกเนื้อผงจะฟูแล้วก็อาจจะดูใหญ่ขึ้นหน่อยกว่าพวกรุ่น2รุ่น3ลงมานะครับอันนี้เป็นรุ่นแรกที่ไม่เคลือบอันนี้เป็นพระผงรุ่นแรกนะครับมีเคลือบนะอันนี้เป็นพระวัดปากน้ำรุ่นแรกแบบมีเคลือบนะครับแต่ว่าเป็นรุ่นแรกครั้งแรกพิมพ์6เขาเรียกว่าพิมพ์6ปากอ้านะครับอันนี้เป็นรุ่นแรกแบบมีเคลือบถ้าเป็นรุ่น2ที่มีเคลือบก็มีเหมือนกันแต่ว่าเนื้อเขาจะขาวแข็งอันนี้เขาเนื้อขาวฟูพอหลังจากที่มีการแก้ไขเนื้อให้เติมปูนให้เพื่อให้แข็งขึ้นเนี่ยรุ่นแรกที่สร้างไว้ที่ยังแจกไม่หมดที่เนื้อขาวฟูเนี่ยก็นำเอามาเคลือบด้วยพร้อมกับเนื้อขาวแข็งรุ่นแรกเป็นเนื้อขาวฟูรุ่น2เป็นเนื้อขาวแข็งแล้วเคลือบ2รุ่นนี้ในวงการพระเขาจะเรียกว่ารุ่นแรกเหมือนกันเพราะว่าจะแยกไม่ออกเพราะว่ามีทั้งเคลือบและไม่เคลือบเนื้อขาวและพิมพ์เดียวกันแล้วทีนี้ก็จะเป็นวัดปากน้ำรุ่นแรกครั้งที่2นะครับนี่นะครับครั้งที่2อันนี้รุ่นแรกครั้งที่2เป็นพระรุ่นแรกครั้งที่2พิมพ์7แบบมีเคลือบจะเห็นว่าองค์นี้จะเล็กกว่าครั้งแรกนิดหนึ่งเนื่องจากว่าเนื้อเนี่ยได้ใส่ปูนลงไปเพื่อให้แข็งตัวเซตตัวเพื่อกันน้ำนะครับแล้วก็นำมาเคลือบอันนี้รอยเคลือบเนี่ยอาจจะหลุดจางไปนะครับจากเริ่มแรกเดิมทีสร้างปี2493คือขาวฟูสร้างมาได้ปีหนึ่งก็เริ่มแก้ไขเนื้อในปี94จาก94นี่ก็สร้างเรื่อยมาถึง97นะครับพอปี97เนี่ยพระของหลวงพ่อที่สร้างไปเรื่อยๆเนี่ยก็ยังถูกน้ำไม่ได้เหมือนกันสึกง่ายเพราะว่าเป็นพระผงช็อกนะครับก็มีการแก้ไขเนื้ออีกครั้งหนึ่งด้วยการใส่น้ำมันตังยิ้วลงไปในเนื้อพระนะครับเพื่อให้โดนน้ำได้และก็นำมาเคลือบด้วยจะได้คงทนต่อในการที่เรานำมาห้อยตรงนี้แหละครับที่เปลี่ยนจากรุ่นแรกรุ่น2มาเป็นรุ่น3ทั้งที่พิมพ์เดียวกันจากนั้นพอสร้างในปี97รุ่น3เนี่ยสร้างมาประมาณสักระยะหนึ่งหลวงพ่อก็
ให้แก้แม่พิมพ์เนื่องจากว่าพิมพ์เนี่ยได้กดมาถึง3รุ่นแล้วนะพิมพ์เริ่มศึกเป็นบล็อกทองเหลืองจากพิมพ์ตื้นพิมพ์รุ่น1รุ่น2รุ่น3พิมพ์ตื้นแก้พิมพ์มาเป็นรุ่น3พิมพ์ลึกแต่ก็ยังเป็นเนื้อเดิมนะครับเนื้อที่เป็นเนื้อน้ำมันซึ่งเป็นเนื้อน้ำมันเนี่ยคือเป็นพระที่สร้างในครั้งนั้นเนี่ยถือว่าเนื้อได้สำเร็จแล้วคือเนื้อเนี้ยคงทนที่สุดแล้วอันนี้เป็นวัดปากน้ำรุ่น3พิมพ์ตื้นพระรุ่น3ที่เติมเนื้อน้ำมันลงไปเนี่ยก็จะหดเล็กตัวลงมาตื้นลงนี่ครับอันนี้เป็นวัดปากน้ำรุ่น3พิมพ์ลึกพิมพ์9ฐานสำเภาพิมพ์9ฐานสำเภาดูอย่างไรนะครับก็จะดูตรงที่ว่าฐานเนี่ยปกติแล้ววัดปากน้ำเนี่ยจะเป็นฐานบัวคว่ำบัวหงายฐาน2ชั้นเป็นฐานบัวแต่อันนี้จะเป็นฐานสำเภาเป็นพิมพ์เดียวที่ว่าบัวเนี่ยไม่เหมือนพิมพ์อื่นพิมพ์ลึกมีทั้งหมด10พิมพ์นะครับพิมพ์1ถึงพิมพ์ที่10เนี่ยยกเว้นพิมพ์9พิมพ์เดียวที่เป็นฐานสำเภานอกนั้นเป็นฐานบัวเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ที่9นะครับผมก็มาแยกแยะให้ท่านชมในวันนี้ในแต่ละพิมพ์เนี่ยของพระวัดปากน้ำเขาก็จะมีชื่อเรียกแต่ละพิมพ์แต่ละบล็อกที่เซียนพระรุ่นเก่าๆท่านได้แยกแยะแม่พิมพ์เอาไว้นะครับเพียงแต่ว่ารุ่นแรกรุ่น2รุ่น3พิมพ์ตื้นใช้แม่พิมพ์เดียวกันรุ่น3พิมพ์ลึกนะครับ10พิมพ์แก้พิมพ์แล้วจะต่างพิมพ์ทรงออกไปอันนี้ท่านผู้ชมต้องแยกแยะให้ออกนะครับว่าอันไหนพิมพ์ลึกพิมพ์ตื้นพระเครื่องในเมืองไทยของเรานี่มีมากมายนะให้ศึกษานะครับใครที่อยากเข้าวงการพระก็มีวิธีการศึกษามากมายนะครับแต่ว่าอยากจะให้เข้ามาเนี่ยสนใจเรื่องพระเก่าต่างๆพระเก่าเรามีคุณค่ามากครับบรมครูท่านสร้างเอาไว้ให้เราได้เรียนรู้ศึกษาเนี่ยมากมายนะครับการเล่นพระไม่ยากนะครับแต่ก็ไม่ง่ายทีเดียวถ้าจะเล่นพระให้เป็นน่ะก็ต้องดูเซียนพระให้เป็นก่อนดูคนให้เป็นก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆมาศึกษาพระกับเขาว่าเขาจะแนะนำอะไรเราได้บ้างนะครับถ้าเรามองคนออกเราดูพระเป็นแน่นอนแล้วก็ยินดีสนับสนุนน้องๆพี่ๆทุกคนที่สนใจเรื่องพระเครื่องนะครับพระเครื่องของเราเนี่ยอยู่คู่ศาสนาเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันทนุบำรุงรักษาเอาไว้เข้ามาสร้างวงการพระของเราให้ยิ่งใหญ่และให้ดีอยู่คู่ศาสนาสืบไปนะครับวันนี้ผมก็มาเล่าเรื่องให้ท่านผู้ชมได้ฟังเรื่องพระผงของขวัญวัดปากน้ำก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามนะครับรายการนี้ให้ความรู้แก่ท่านผู้ชมนะครับก็ไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าครับผมสวัสดีครับ บริษัทพระเครื่องเมืองไทยรับเช่าพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางวัตถุมงคลทุกประเภทเพียงท่านส่งรูปพระของท่านมาที่ LINE @tone8888 TONE8888 พร้อมใส่เบอร์โทรติดต่อกลับไว้ถ้าพระของท่านแท้เราติดต่อกลับแน่นอนและท่านใดที่สนใจอยากจะเช่าพระเครื่องรางวัตถุมงคลยอดนิยมต่างๆสามารถติดตามการไลฟ์สดประมูลพระเครื่องของอาจารย์โทนบางแคได้ที่ช่องทางเพจ Facebook โทนบางแค FC นะครับสนับสนุนโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรีวัดราชประคองธรรมร้านพระเครื่องนพดลพันทิพย์งามวงวานร้านพระเครื่องประเสริฐโดยออสเลี่ยมทองคุ้มเมืองเหนือโดยโจ๊กลำพูนและพัดคูวิบูลศิลป์นิตยสารพระท่าพระจันทร์หนังสือพระดีการันตีพระแท้โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์สนใจติดต่อโฆษณาโทร02 195 9999